พศสภาพของเราไม่ใช่เป็นเพศที่น่ารังเกียจไม่ใช่เพศที่ทำให้ผู้ชายกลัวเราก็เหมือนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมได้เรามีสิทธิ์เข้าเคียงกับคนอื่นการทำให้คนอื่นเข้าใจเรานั้นเราต้องเป็นแบบที่ดีที่สุดทำให้ทุกคนเชื่อใจในตัวเราขอบคุณ